คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาพ่อค้าแม่ค้าย่านบางบอนเขาต้องเอาถังแก๊สแล้วก็สายพ่วงแก๊สเนี่ยกลับบ้านไปด้วยเพราะเขาบอกว่าโอ้โหโจรชุกจริงๆแล้วเป้าหมายเนี่ยชัดเจนเลยนะคะโจรตั้งใจเข้ามาขโมยถังแก๊สไปเป็นอุปกรณ์ทำมาหากินของเขาซึ่งขนาดนี้ยังจับโจรไม่ได้แล้วก็มีผู้เสียหายหลายรายเลยล่ะค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านบางบอนกรุงเทพมหานครบันทึกภาพเหตุการณ์ช่วงเวลาประมาณ1:00ของวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นคนร้ายเป็นชายเดินตรงเข้าไปในร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะก่อนที่จะลักถังแก๊สหุงต้มขนาด15กิโลกรัมจำนวน2ถังพร้อมกับขโมยหัววาล์วปรับแต่งแรงดันแก๊สไปด้วยเจ้าของร้านก็บอกว่าของที่ถูกขโมยมูลค่ารวมประมาณ 8,000 บาทภาพจากกล้องวงจรปิดแสดงให้เห็นว่าคนร้ายลงมือก่อเหตุอย่างเชี่ยวชาญใช้เวลาถอดอุปกรณ์ไม่นานก่อนที่จะยกขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ขับหนีไปภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าตรงท้ายกระบะเนี่ยเขาวางตะแกรงไว้สำหรับวางถังแก๊สโดยเฉพาะเลยนะคะไม่ใช่คุณเดือดร้อนแค่คนเดียวแล้วคุณมาหาทำแบบนี้คุณมาเอาของเขาไปคนที่เขาเสียหายเขาก็เดือดร้อนต่อไปอีกเหมือนกันเขาเปิดร้านไม่ได้เขาต้องไปหาเงินมาไปเอาของมาเพื่อทำการเปิดร้านใหม่อย่างเงี้ยครับแล้วคุณก็สบายอย่างนั้นเหรอซึ่งมันเป็นการหากินที่ไม่ถูกวิธีครับผมมองอย่างนั้นนะมันเป็นการซ้ำเติมในช่วงใช่ครับใช่ครับทุกคนเดือดร้อนหมดครับช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนเดือดร้อนหมดก็เข้าใจนะฮะซึ่งผมมองว่าอย่าซ้ำกันเลยดีกว่าครับผมแค่เศรษฐกิจก็เจ็บกันพอแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็เดือดร้อนนะคะยิ่งสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้หากินลำบาก มาเจอเหตุการณ์มาถูกขโมยถังแก๊สไปมูลค่า 8,000 บาทนี่มันสูงทีเดียวนะใช่ไปซื้อใหม่นี่หลายตังค์มันไม่ใช่แค่ค่าแก๊สอ่ะมันต้องจ่ายค่าถังใช่นะฮะค่าถังค่าวาล์วด้วยนะคะโอ้น่าเห็นใจทีเดียวทีนี้ก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะจากพ่อค้าแม่ค้าในย่านนี้เขาก็บอกว่าช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ค้าอาหารในตลาดฝั่งตรงข้ามหลายรายถูกขโมยถังแก๊สเหมือนกันแล้วก็จะถูกไปแล้วก็จะถูกขโมยในช่วงเวลากลางคืนจนต้องคอยบอกต่อๆกันนะคะว่าให้ต้องเอาถังแก๊สเนี่ยกลับบ้านไปด้วยหลังจากที่เก็บร้านอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยถังแก๊สเนี่ยต้องเอากลับบ้านไปนะเพราะมันมีคนถูกขโมยแบบนี้หลายรายแล้วนะคะส่วนนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชมให้ดูกันหน่อยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านหมูทอด New Normal ริมถนนบางบอน2ที่ปรากฏภาพคนร้ายเป็นชาย2คนสวมหมวกแก๊ปสีน้ำเงินแล้วก็ใส่แมสสีขาวปิดบังใบหน้าใส่เสื้อสีขาวกางเกงขายาวส่วนอีกคนค่ะสวมเสื้อยืดสีฟ้าใส่หมวกนิรภัยเต็มใบสีน้ำเงินเข้าไปลักถังแก๊สหุงต้ม2ถังพร้อมกับอุปกรณ์รวมมูลค่า 8,000 บาทเจ้าของร้านก็ได้เข้าแจ้งความแล้วนะคะที่สน.เพชรเกษมพร้อมกับมอบหลักฐานคือภาพจากกล้องวงจรปิดแม้จะจับภาพคนร้ายทั้งสองไว้ขณะที่ลงมือลักทรัพย์เอาไว้ได้แต่ว่าเรื่องนี้น่าเสียดายคือกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาติดอยู่จุดเดียวแล้วก็เลยทำให้ไม่เห็นว่าคนร้ายเนี่ยใช้ยานพาหนะอะไรถ้าเห็นยานพาหนะอาจจะเห็นถึงป้ายทะเบียนรถแล้วจะไปตามตัวคนร้ายได้นะคะล่าสุดค่ะตำรวจสน.เพชรเกษมและสน.หนองแขมกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานนะคะแล้วก็เตรียมที่จะแกะรอยคนร้ายจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีเบื้องต้นมีผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า10รายต้องฝากไปถึงคนร้ายนะคะติดตามข่าวนี้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะคุณทำแบบนี้ค่ะก็เดี๋ยวคงจะได้ติดตามต่อนะครับเพราะว่าแม้ว่าจะมีกล้องแค่ที่บริเวณหน้าร้านจุดเดียวแต่ว่าถนนหนทางที่เขาจะใช้เป็นเส้นทางหลบหนีเนี่ยน่าจะพอติดตามได้เพราะว่ารูปพรรณสันฐานจากกล้องตัวที่หน้าร้านเนี่ยก็เห็นชัดเจนอยู่นะแม้ว่าจะไม่เห็นใบหน้าก็ตามเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเห็นชัดเจนก็น่าจะตามตัวได้ไม่ยากนักนะครับ